สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้มดจิ๋วอยู่ที่โกดังญี่ปุ่นนะคะของมือสองโกดังใหญ่มากนะแล้วตรงนี้จะอยู่แถวรามอินทรานะคะชื่อโกดังว่านากายาม่านะคะเจแปนนะวันนี้เขาบอกว่ามีโปรโมชั่นด้วยนะลด 50% ทั้งร้านหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวมาดูกันของเยอะมากสวยทั้งนั้นเลยนะทุกคนนี่อันนี้ดูดีมากเลยเจ็ดร้อยห้าสิบบาทของเล่นมีทุกหมวดนะกระป๋องกระเป๋ารื้อได้รื้อนะรื้อได้รื้อเยอะมากเสื้อผ้าก็มีเนื้อคุณกิโลละ75 บาทนะคะรื้อได้ก็รื้อเอานะคะตุ๊กตาก็มีนะอุปกรณ์กอล์ฟข้างในก็มีเยอะมากดูเสื้อผ้าเดี๋ยวไปรีวิวผ้าดูได้มาบ้างแล้วนิดหน่อยนะใครที่มองหาของแต่งบ้านอะไรอย่างนี้เนาะมาแบบได้นะเก๋ๆแต่ราคาก็น่าจะแล้วแต่ชิ้นนะคะแต่ว่าเห็นมีโปรโมชั่นอยู่นะทุกคนเดี๋ยวจะพาเดินไปดูทั่วๆคือมันกว้างมันใหญ่มากเลยนะมีพัดลมตลอดทางเดี๋ยวให้ดูมีทุกอย่างมีทุกหมวดรองเท้าคนญี่ปุ่นเท้าเล็กนะใส่ไม่ได้ ไฮฮิลก็มีนะนี่ยังใหม่อยู่เลยนะแต่ว่าเล็กนะนี่สวยนะดูใหม่อ่ะหมวกกันน็อกยังมีเลยทุกคนก็คือมีทุกสิ่งอย่างจริงๆเลยนะคะไปดูหมวดผ้าปูที่นอนหมอนมุ้งอุปกรณ์ออกกำลังกายมีเลยทุกคนของเล่นคาซงคาซีฟวิลแชร์ไม้เท้าจักรยานคือมีตรงนู้นไปอีกนะพื้นที่โกดังห้ามเข้านะคะกรอบลงกรอบรูปตู้ทรอลลี่รถเข็นเด็กร่มต่างๆกว้างมากนะคะเมื่อกี้ไปรื้อเสื้อผ้ามาก็คือร้อนมากนะร่มเยอะมากนะร่มมือสองทุกคนมีโต๊ะเก้าอี้นะอ
ี่นะคะกระเป๋า175ต่อ1กิโลค่ะไปแล้วทุกคนหมดแรงก็คือใครอยากมาก็มาได้เลยนะคะมีทุกหมวดทุกแบบเลยนะคะส่วนราคาก็มาติดต่อที่ร้านข้างหน้าร้านอีกทีนึงนะคะเพราะว่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่อย่างเช่นอย่างนี้วันนี้กระเป๋าก็จะเป็นกิโลละ175บาทส่วนเสื้อที่เป็นกองๆ ก็จะโลละ75นะคะเดี๋ยวพาไปดูคร่าวๆก่อนนะคะไปแล้วเดี๋ยวไปจ่ายตังค์ก่อนนะคะออกมาแล้วนะคะหมดเรี่ยวหมดแรงนะคะแล้วก็ได้สิ่งที่ได้มานะคะนี่ค่ะ290บาทค่ะทุกคนมีของเล่นแล้วก็เสื้อนะคะไปแล้วนะคะเหนื่อยมากเลยกลับบ้านนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ